เที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเย้วันนี้นะเรามีคอนเทนต์นะครับเรามาตามหาสัตว์ที่หน้าเหมือนแต่ละคนโอ้ยไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีเพราะว่าต้องมีสักชนิดแหละหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นแม่ป่ะเนี่ยอะไรเราอยากพูดนะอยากพูดนะกระต่ายเหรอใช่กระต่ายนี่เลยนะฮะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อกี้เนี่ยมันนกไปเห็นนกได้นกที่ปากยาวๆนกบินนกเงือกเหรอใช่เปล่าน่าจะใช่นะนกไม่รู้แต่ว่าที่นี่เวลาเขามาก็คือไม่เอารถเข้าไปก็อาจจะชอบเป็นรถกอล์ฟนะคะใช่แล้ววันนี้เราจะชอบเป็นรถกอล์ฟวันนี้เราจะไม่เดินกันนะครับเพราะคิดก่อนนะนี่เคยมาครั้งแล้วเดินกันน่องโป่งเลยกลับไปเหนื่อยแต่วันนี้เราจะเช่ารถกอล์ฟนะครับแล้วก่อนเราก็เช่าพ่อใช่หรอไม่อันนั้นเราไปอีกที่หนึ่งอ๋อเราไม่เคยเช่าที่นี่อันนั้นเราไปนครศรีนครนายกไปนครศรีสรุปเราไปคนละที่เดียวกันเหรอนครศรีราชนครศรีราชนครศรีราชมีสองสีแล้วนะคะครับผมตอนนี้นะเราจะเช่ารถกอล์ฟกันนะครับใช่ค่ะสองชั่วโมงเท่าไหร่นะแม่500ค่ะ2ชั่วโมง500บาทสำหรับ4ที่นั่งนะครับนี่นะคะทุกคนเราก็เช่ารถกอล์ฟเรียบร้อยแล้วฟิล์มของฟิล์มก็นั่งข้างหลังนะคะฟิล์มรับบทเป็นตากล้องแล้วส่วนข้างหน้าก็คือแม่กับพ่อนั่นเองเราก็จะไปสวนละมั่งเป็นที่แรกนะคะมันจะเป็นเหมือนกันนะทุกคนนี่นะคะป้ายสวนละมั่งเฮ้ยเขาออกมานอนอย่างนี้เลยเหรออะไรละมั่งน้องไม่ใช่ละมั่งใช่ไหมละมั่งนี่ละมั่งละมั่งโอ้ละมั่งเหรอครับตัวเป็นๆเลยว้าวมันหนูเคยได้รูปคู่กับน้องที่นี่ได้รูปหนึ่งเฮ้ยใกล้ชิดมากเลยฟิวหมายถึงอะไรกินไหมเอ้ยให้อาหารแล้วไปกินเนาะยิ่งอ่ะแล้วดูพ่อกับแม่จอดรถมองไอ้เคนด้วยยิ่งอ่ะละมั่งตัวนี้น้องน่าจะอิ่มเหรอฟิวพี่ว่าฟิวเก็บไปกินดีกว่าไม่กินหรอไม่กินไม่สนใจโอ้ดูขึ้นรถเถอะไปดูละมั่งตัวอื่นก็ได้ตัวนี้ยิ่งเพราะว่าเช่ารถกอล์ฟก็สะดวกสบายดีนะใช่เนาะอยากจอดอยากแวะตรงไหนก็ได้นะครับใช่โอเคมากเลยอ่ะแล้ววันนี้อากาศดีด้วยนะไม่ร้อนมีลมผ่านลองเดินดูสิเดินคนเดียวเถอะรอบนี้รู้สึกพ่อกับแม่คือมาเป็นคู่สวีทหวานย้อนหลังวาเลนไทน์ย้อนหลังวันวานเนาะวันวานยังหวานอยู่นี่เคยเห็นก็โพสต์คำนี้พ่อว่าวันนี้เราจะเจอสัตว์อะไรบ้างพ่อว่าเยอะนะสัตว์ดูเพนกวินมากก็มีเพนกวินเสือช้างฮิปโปยีราฟม้าลายแล้วเมื่อกี้อะไรละมั่งเหรอละมั่งกวางแพะน่าจะมีก็น่าจะมีครบทุกอย่างแหละที่นี่นะครับใช่เพราะที่นี่คือดูใหญ่มากๆก็เป็นสวนสัตว์ไงก็ต้องมีของพวกนี้บางที่มีไม่ครบไงอ๋อโอเคได้โอเคนะตอนนี้เราก็จอดรถเลยนะพี่เพมเราไปดูอะไรกันเนี่ยเห็นเขาบอกว่าข้างๆตรงแพนกวินน่ะมันจะมีคาปิบาร่าคาปิบาร่าคือตัวอะไรอ่ะมันจะเป็นเหมือนหนูยักษ์ตัวใหญ่ๆอ่ะนะสีน้ำตาลนั่นแหละไหนไม่รู้ว่าใช่นี่มั้ยลองเดินเข้าไปดูกันแล้วก็ในนี้จะมีเป็นสนามเด็กเล่นด้วยเฮ้ยเห็นตัวอะไรอ่ะลิงอันลิงคาปิบาร่ามันจะอยู่อีกที่นึงเฮ้ยลิงอันนี้แม่เพิ่งเคยแล้วก็ในนี้มีเก้งเผือกแล้วก็ข่างข้างข่างข้างข้างข้างขอไข่อ๋ออันนั้นขอไข่ข้างคอควายข่าง5สีเดี๋ยวนะขอที่ข้างเหมือนข้างข่างข้างข้างข้างเหรอไม่รู้ข้างค่ะอุ๊ยน้องแต่ว่าเคยเจอตอนไปเข้าค่ายที่อ่าวมะนาวน้องมีลิงอะไรแบบนี้ด้วยดูน้องพี่นี่เรียกข้าง5สีนะครับอุ๊ยทรงเขาเหมือนคนมากเลยนะหน้าเหมือนฟิวเลยเออตัวนี้หน้าเหมือนฟิวว่าดูก่อนเหมือนทุกตรงไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมหน้ายังเลี้ยวไปนะเลี้ยวอ๋อก้าวหุ่นเขายังเล็กอยู่เฮ้ยเตาอยู่ไหนอะนั่นน่ะสิฝั่งนู้นมีอะไรด้วยดูได้ไปอุ้ยพ่อนั่นนกอะไรอะไหนนกอยู่นั่นนกปากยาวฟามิงโก้ป่ะไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่มีบอกหรอแต่ว่าน้องเขาเดินอย่างนี้เลยนะที่นี่คือแบบสวนสัตว์เปิดจริงปล่อยให้เดินเลยฮะใช่แต่เสือไม่มาเดินรวมคนนะไม่เสือ เสือ อันนี้เหมือนจะเป็นพวกงูต่างๆอะไรเงี้ยสัตว์เลื้อยคลานสองพ่อแม่เลยอ่ะอุ้ยแม่จอบเต่าอยู่ไหนก่อนนั่นน่ะดิ
แต่ว่านกตัวนี้คือของสวนสัตว์หรือว่าของที่อื่นกันเข้าไปดีไหมไม่ไหนเอาไปดูกันรอบก่อนตอนมามีแค่ฟิล์มกับพ่อรอบนี้เอาแม่น้องฟิล์มเข้าไปด้วยข้างในมีอะไรมีต่องูงูไงแม่งูไงแม่ทำไมอ่ะงูอย่างเดียวเหรอเออไปดูได้ไปแม่อาจจะหน้าเหมือนงูก็ได้แม่ไม่ได้อย่าดมนะอ้าวเหรอทำไมแม่กลัวกลัวแม่กลัวแม่นั่งรอแถวนี้ก็ได้นะแม่เข้าหรอกแม่ไปรอที่รถใช่โอเคก็แม่เข้าเขาให้ดูแค่ตรงนี้อ๋อเขาปิดที่ฟิล์มเขาเปิดแค่นิดเดียวเขาไม่เปิดด้านในเขาให้ดูแค่ตรงนี้อ๋อโอเคแม่จะไปรอโน่นรอเคลียร์แม่บอกจะไปรอที่รถแล้วนี่ตรงนี้คือตัวอะไรอ่ะตุ๊กแกลายเสือดาวนี่คือตุ๊กแกลายเสือดาวนะครับตุ๊กแกลายเสือดาวแม่เห็นแล้วขนลุกตามขนร้องเลยฮึพ่อแม่กลัวน่ารักแกเลี้ยงโอ้โหแล้วฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยงูแท้หางม้าในโน่นน่ะโน่น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 แอบอยู่โน่นข้างในโน่นเหรออืมมองไม่ค่อยเห็นนะตัวนั้นอะไรอ่ะติ้งเหล่ลิ้นน้ำเงินอ่ะมาดูตรงนี้เดี๋ยวเป็นเลยเหมือนงูเลยงูตัวก้มๆเหมือนกันนะลิ้นน้ำเงินเมื่อกี้เรียบเรียบเรียบเลยใช่เหรอเห็นลิ้นเลยเหรอเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวก็เรียบอีกอ่ะเรียบไหมเฮ้ยนี่เลยนะครับจิ้งเหลนลิ้นน้ำเงินข้างหลังคืออะไรพี่จีนน้องดูแบบข้างหลังจะเป็นเต่าเปลืองเต่าลายจีนเป็ดเหรออ้าวใช่อ๋อใช่ลายจีนเป็ดยังไงอะเต่าลายจีนเป็ดหน้าเหมือนใครอะหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนพี่ฟิล์มหน้าเหมือนแม่หน้าเหมือนพี่ฟิล์มหน้าเหมือนใครอ่ะเดี๋ยวให้แม่ทำจิ้งเหลนน่ะหน้าตาเหมือนพี่ฟิล์มลิ้นยาวๆใช่เลยอาจจะมีผ้านะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นห้องที่เย็นมากนะครับใช่ค่ะเพราะเพนกวินเขาอยู่ขั้วโลกเหนืออยู่แล้วใช่ไหมใช่ดีเต็มเลยอ่ะเป็นแก๊งเลยอ่ะนี่ดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ควายน้ำเห็นเปล่าตีการลอยนี่มีผ้าให้คุณเลยนี่น้องเพนกวินขนเขาแบบไม่เปียกน้ำเลยนะแปลกดีนะนี่เลยนะครับยังไงน้องฟิวเพนกวินน่ารักการ์ดี้ทำไมก็ยังมีตรงนี้เขามาหาพี่ฟิวเยอะเลยนี่นี่นี่พอดูดีพอดูน้องคิดว่าปลาเขาเนื้อว่าปลาหรือเปล่าเขาอยากกินหรือเปล่าเลยนะครับน้องเพนกวินนะครับนี่นะเต็มเลยน้องตัวเล็กมากเลยไม่เหมือนในการ์ตูนที่เคยเห็นที่บอกว่าตัวใหญ่ใช่ในพอทัศน์จะมันจะตัวใหญ่เหรอใช่หรือว่าตัวเขาป้อมๆเลยอ่ะเขาหายใจในน้ำใช่ไหมเริ่มมีหลายสายพันธุ์ใช่แม่อ่ะไปเดี๋ยวพี่ฟิล์มไปต่อดีกว่าครับค่ะตอนนี้ก็ให้พี่ฟิล์มเป็นคนขับนะครับจริงไหมเนี่ยจริงครับเฮ้ยเอาละสิลองรถเฮ้ยต่อไปไปดูอะไรดีครับน้องฟิวไม่รู้เหมือนกันค่ะอยากเจอช้างนี่ฝั่งนี้มีอะไรเขาแวะอะไรกันนะพ่อฮิปโปโปอุ้ยฮิปโปแวะฝั่งนี้เป็นฮิปโปค่ะน้องฟิวฮิปโปโปเตมัสไปไปดูดีกว่านี่ไงป้ายฮิปโปอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงฮ่าฟิวจริงปะเนี่ยสามตัวนู่นไหนแม่เรียงกันนู่นเห็นไหมครับพี่โปอยู่ข้างล่างนู่นเลยว้าวเดินลงไปได้นี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นฮิปโปนะครับใช่ค่ะยังมีสัตว์อีกหลายอย่างที่เรายังไม่เจอนะอันนี้คือเราเจอฮิปโปแล้วตัวใหญ่ใช่แล้วก็นกยูงตรงนั้นไหนครับใช่เมื่อกี้เห็นบินมาด้วยนะอุ้ยนู่นเลยนกยูงไกลๆนู่นเลยนะครับแม่เพราะว่าเราขับรถอ้อมไปดูยีราฟฝั่งนู้นดีกว่านะครับนกอะไรเหมือนนกกระยางไม่ใช่นกกระยางต้องสีขาวดิจะบอกฟลามิงโก้ก็ไม่ใช่ดูใกล้ๆแล้วนกกระเรียนเหรอน้องแบบก้าวช้าๆทุกคนได้ยินไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าด้านบนมีอะไรบ้างอ่ะก็เมื่อกี้เห็นเต่ากับคาปิบาร่าตัวอะไรอ่ะฮะอยู่ในบ้านขนไหนครับนั่นน่ะ
ดูป้ายแล้วก็คือตัวอะไรไม่มีอ่ะสล็อตใช่สล็อตใช่เหรอใช่แล้วน้องคือสล็อตมองก่อนตอนนี้เราเดินมาเจอเต่าแล้วพี่ฟิล์มฝั่งนี้โอ้เลี้ยงเต่ากันไหมตัวใหญ่มากเฮ้ยตัวใหญ่จังแล้วก็ดองเขาใหญ่ตามอายุใช่ปะใช่ครับใหญ่ตัวใหญ่ครับเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ไหมน้องฟิล์มใหญ่มากเรียดูน้องดูหน้าดีๆนะอ่านหน้าเหมือนใครเนี่ยก็ยังไม่เหมือนใครแม่น้องยางแต่ว่าตอนนี้เยอะมากดูได้สวัสดีครับเยอะสงสัยอ่ะใครอ่ะมนุษย์เหรอมนุษย์อีกแล้วแล้วฝั่งนู้นมีอะไรอ่ะยังมีอีกน่าจะเดินวนได้นะคะเดี๋ยวเราลองเดินดูไปไปดูโซนนี้ก็คือโซนเต่าทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีประเภทของเต่าบอกว่าเต่าอันไหนหายใจในน้ำได้หรือว่าอยู่แต่บนบกอะไรอย่างเงี้ยคือเต่าทุกตัวไม่ได้หายใจในน้ำได้นะคะใช่เหรอพี่ฟิวก็จะมีเต่าบกก็คือเต่าเหลืองที่แบบว่าบางทีไปวันแล้วปล่อยเต่าบางทีเต่าพวกนั้นว่ายน้ำไม่ได้นะคะแล้วเกาะได้ใช่เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่บนบกเนี่ยเต่าบกก็คือตัวนี้เลยจะน้องคงนูนอ้าวจริงด้วยขาทู่ปีนป่ายเก่งว่ายน้ำไม่ได้อาศัยป่าเขาในที่สูงใช่คือน้องจะแบบว่าอยู่ตามเหมือนกับอารมณ์แบบชายเลนอยู่แบบนั้นเดียวจริงๆส่วนใหญ่จะเดินพี่พ่อเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเต่าบางชนิดเนี่ยลงน้ำไม่ได้ลงน้ำไม่ได้บางทีอ่ะเอาเขาไปปล่อยตามข้างวัดนี่คือไม่ได้เลยต้องดูเต่าดีๆนะคะเต่าจมน้ำเหรอตรงนี้ไม่มีมีเดี๋ยวลูกเขาต้องแอบโดนอยู่ในหลุมด้วยอันนี้เป็นเต่าอัลลิเกเตอร์นะครับเพราะว่าเขาแอบอยู่นั้นแน่ๆหางยาวเหมือนจระเข้เลยนั่นไงใช่นั่นแหละทำไมน้องเหมือนมีตาไข้ขึ้นใช่พวกนี้เขาจะเป็นอย่างนี้แหละน้องฟิวคืออยู่ในน้ำมันจะจำสีใช่ครับตัวนี้งับแล้วไม่ปล่อยนะพี่ฟิวนี่เต่าอะไรครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่ากระดองโค้งนูนี่คล้ายๆเต่าเหลืองที่อ่านไม่ได้รู้ชื่ออันนี้ตะภาพหรือเปล่าเออว่าฟิวตะภาพปะเนี่ยอันนี้เหมือนตะภาพน้ำนะตัวอะไรลูกเต่ากระอานเต่ากระอานนะครับนี่เลยเนี่ยอันนี้อะไรคะเต่าอีกแล้วเต็มเลยว่ายน้ำเต็มเลยโอ้ยลูกเต่าโอ้โหเต่าเพียบเลยนะครับเนี่ยต่อไปคือเต่าอะไรพี่เต็มเต่าหับ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 นะครับนี่เลยนะตัวเขาแบบหูเหลืองอ่ะดูดีๆนะเขาใจยาวๆคือโปรเขาเคลื่อนไหวกันช้าเนาะใช่แต่ว่าเขาอยู่ในน้ำอาจจะดูคิ้วเหมือนตัวจะเบาขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเวลาคนเราว่ายน้ำอ่ะใช่ครับนี่อันนี้ก็คือจะเป็นโซนเต่านะคะอันนี้จะเป็นเต่าดำใช่ไหมเต่าดำนี่ไงพี่ฟิล์มนอนอยู่ตรงนี้อันนี้เต่าแก้มแดงนะครับอุ้ยนี่ไงแก้มแดงโอเคนะอันนี้จะเป็นเต่าแก้มแดงนะครับค่ะอ๋อตรงแก้มเขาจะแดงๆใช่อุ้ยพ่อน้องฟิล์มหาอะไรคะเต่าแม่น้ำมาเลเซียไหนนี่โอ้ตัวใหญ่มากปลาเอกเลยปลาไข่ขึ้นแล้วครับตัวนี้นะดูดีๆนะเห็นไหมนอนนิ่งเลยอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมารู้สึกตื่นเต้นกันมากเลยเต่าใช่คือแบบนานทีเราจะได้มาสวนสัตว์นะคะคือถึงแบบว่ามันจะขับรถมาก็ถึงก็ตามแต่ว่านานๆทีจริงๆนะอย่างวันนี้พ่อชวนมาเฮ้ยคาปิบาร่าให้ตัวให้อยู่ใน MV นะเดี๋ยวแล้วนี่ไงมังกี้มังกี้มังกี้ระวังไม้พ่อไปนะนี่นะคาปิโอ้โหใช่โอ้เขาใหญ่มากเลยอ่ะตัวยังกับหมูเลยอ่ะหน้าเหมือนใครซิลหรือเปล่าตัวใหญ่มากเลยนะมองผ่านกล้องอาจจะตัวนิดเดียวนะแต่ตัวจริงๆเนี่ยตัวเท่าหมูเลยนะเขาบอกว่าน้องอ่ะเป็นสัตว์เข้าสังคมนะเฮ้ยพี่เอ็มอนาคอนด้างูอนาคอนด้าเขียวใช่ตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีโอ้โหไหนตรงไหนมีครับทายาสิริมิตรอุ้ยนี่เลยอนาคอนด้านะครับตัวจริงแล้วขนลุกอ่ะแต่ตัวเขาแบบตามในหนังคือแบบอย่างเงี้ยตัวเท่าคนใช่ครับอันนี้น่าจะตัวเล็กอยู่ใช่ครับตัวใหญ่นี่ตัวมันเริ่มเลยนี่ไงถ้าเหลือได้30ปีฟิวว่าอีก30ปีข้างหน้าตัวจะใหญ่ขนาดไหนอาหารปลาจระเข้โอ้โห
กินจระเข้ได้ค่ะตัวเขาใหญ่มากเลยนะพ่อบอกเลยนะใช่เหมือนตามหนังเงี้ยแบบซานฟันหนังตอนนี้ก็คือตัวใหญ่เหมือนเริ่มทุ่มใช่น้องฟิลน้องฟิลวันนี้เป็นลิงค่ะลูกอันนี้เรียกลิงกระรอกน้องฟิลเห็นบางคนเขาก็เลี้ยงนะพ่อใช่เหรอใช่ลิงกระรอกเขาบอกว่าน้องน่ารักติดคนด้วยน้องชอบเกาะแกะนี่นะฮะนี่จะเป็นลิงกระรอกนะครับจะยกไม้แล้วหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีแล้วไม่มีแรงยกไม่ไหวโอ้ยโอ้ยตัวนิดเดียวเองพี่ฟิลด้านหลังคือตัวอะไรเอ่ยนั่นน่ะสีฟิลอ่านป้ายตัวกินมดเพราะว่าตัวกินมดนะใช่ไหมฟิลใช่ใช่นี่ไงตัวกินมดยักษ์ยักษ์ด้วยโอ้ยตัวขนาดนี้เขาต้องกินมดเท่าไหร่เขาถึงจะอิ่มเนี่ยฮะใช้ดูดเหรอแต่มือเขาเอาไว้แบบว่าเขี่ยดินใช่ขุดหาดินนะพ่อเนี่ยดูเล็บเขาดินี่เขาหามดใช่ไหมคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นเลยอะปากน้องอะโหตัวขนาดนี้แล้วมดตัวเข้าปลายเข็มฮะแต่ว่าหางเขาขนเขาดูแข็งๆเนาะแต่ว่าลายสวยนะแล้วเวลาจะเอาอะไรมาเลี้ยงเขาอ่ะซื้อมดมดนี่อาหารมีมดมีปวกแล้วก็ตัวอ่อนด้วงก็มีตัวเล็กใช่เดี๋ยวตัวเขาใหญ่มากเลยนะกว่าจะโตได้มาขนาดนี้จะกินมดไปกี่ตัวมดเป็นจอมปวกอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ชนิดอื่นกันต่อดีกว่านะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแม่มะลินะครับคือตัวใหญ่มากบอกเลยโอ้โหใหญ่ไหมฟิวใหญ่ไปดูตรงนู้นจะเห็นเขาอ้าปากนี่ฮะนี่คือฮิปโปนะครับคือตัวใหญ่มากนะครับนี่ตัวกันเล่นเลยอ่ะเขาจะไม่กระโดดขึ้นมาใช่ไหมฟิวสุดยอดตัวใหญ่ไหมแล้วคือตรงนี้มี2ตัวดูคุณตัวเขาน้ำหนักประมาณ 2,000 นะคะที่เหมือนจะอยู่คนละข้อกันนะกระพุ้งแก้มใหญ่มากอ้าวไม่คืนเลยอ่ะกระพุ้งอ้าย่อยเงียบเงียบเป็นไงน้องฟิวใหญ่ไหมตัวขนาดนี้กินไปขนาดไหนอ่ะนั่นไงน่าเหมือนใครอีกแล้วฟิวพ่อแม่โยนแม่อย่างเดียวเลยเหรอไปหาอะไรไปหาแม่แม่ไม่มาไงถ้าแม่มาอ้าวแม่อยู่นี่ใช่นี่แม่ฟิวห่วงว่าน่าเหมือนแม่อย่าบอกแล้วดินาแม่ทั้งคลิปเลยเนี่ยพาติงหาแม่นู่นตรงนู้นมีเล่นน้ำด้วยดูตรงนู้นเฮ้ยทำไมแม่เล่นน้ำตรงนั้นโอ้โหแม่เลยนะสองตัวนะครับตัวใหญ่มากนะครับอ๋อนี่เจ้าคนเลี้ยงเขาเรียกเขาถึงขึ้นมาใช่ไหมแม่ใช่เรียกมากินอาหารไงเดินมาแล้วอันนี้ลูกอ๋อนี่ลูกเขาเหรอครับเนี่ยนี่มาปากแม่ตัวนี้เด็กนี่ไงตัวเล็กเชื่อมใหญ่เชื่อมกับใหญ่อันนี้แค่จะ5 ปีทำไมหูเขาเล็กจังเลยเฟรมจะเผลอโยนโทรศัพท์ไปครับตามแล้วไปเลยนี่ฝั่งนี้ไม่มีคนเลี้ยงน่าสงสารเลี้ยงแล้วครับอ๋อฝั่งนี้เลี้ยงแล้วเออฝั่งนี้ได้มันหิวอยู่ครับน้องอ่ะโยนฟิวลงไปไม่ได้นะแล้วน้องยังไม่เห็นเลยนะครับอ้ําโอ้ยไม่เข้าไปเลยอ่ะลงคอเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูยีราฟกันนะครับหาที่จอดรถก่อนนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวไปจอดแถวข้างหน้าก็ได้ลูกแม่อยากได้หมวกเด็กอ่ะน่ารักมากเลยใช่เหรอดูดิหมวกใส่ไม่ได้หรอกโอ้ยหมวกในนาลีไซส์ปกติใส่ไม่ได้ขัดใจขัดใจวัยรุ่นเหรอนี่ยีราฟดิไหนน่ารักใช่เหรอน่าเอ็นดูต้องแบบนั้นอ่ะต้องมี3ใบอ่ะได้ครับโอ้โหมีอะไรแม่ร้องโอ้โอ้อยู่โน่นอ๋อข้างบนมีรังนกอยู่แม่รังเยอะมากอ่ะเขาทำรังอยู่ที่นี่เลยนะใช่ค่ะมีลูกเขาด้วยนะมีทะเลาะกันด้วยหนูขอเป็นสิงโตตรงกลางนะแม่ไปเป็นฮิปโปตรงนู้นไม่ได้เนี่ยแหละเด
ี๋ยวไปเลี้ยงยีราฟกันดีกว่านะครับป้าป้าป้าน้ำลายเขาจะไหลมั้ยเนี่ยสลัดทีนี่เต็มหัวเลยเหมือนเป็นครูดีๆเองทรีทเมนต์บำรุงผมชั้นดีชั้นดีนะอย่างนี้ต้องเอาหญ้าสูงหัวแล้วให้ยีราฟดีอ่ะน่าจะงับเราไปทั้งหัวเขียวๆฟิล์มลองไปสลัดดูดิเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็แยบนี่นะเขาลูดเหมือนใบท่อมอ่ะแหวบแหวบเฮ้ยอย่าโดนอย่าป้นไปดิเจ็บไหมไม่เจ็บลิ้นเหรอโอ้โหหน่อยนิดหน่อยเหรอเนาะเด็ดๆเอาเนาะแซ่บเลยไปแย่งกันละแล้วหนูเฮ้ยเขาอร่อยมากเลยเนี่ยโอ้ยให้แค่ใบพอไม่ต้องเอาคนเขาบอกกินไม่ได้ลูดเก่งไงเนี่ยพวกเราเนี่ยจริงนี่มันสายลูดนี่นี่สายใบเนี่ยโอเคนะตอนนี้เราก็เลี้ยงยีราฟเสร็จแล้วนะครับค่ะนี่แม่แม่เลยแม่เนาะเขาลูดอย่างเก่งเลยพืด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 เลยเขามืออาชีพใช่ใช่น่ะเกิดอาชีพเกลี้ยงไปเดี๋ยวเราอันนี้ไปเก็บไว้ด้านหน้าเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสัตว์อย่างอื่นอีกว่ามีอะไรบ้างสิงโตอะไรเงี้ยไม่เห็นเลยไปเดี๋ยวเฮ้ยพี่ฟิล์มโซนนี้มีแรดด้วยเฮ้ยไม่ต้องมองไปทางพี่มีสตันน่ะอะไรเดี๋ยวให้บอกอันแรกนอนไงตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเนาะอุ้ยใกล้มากเลยค่ะตัวเบลเลอร์เลยอ๋อบอกใกล้มากเห็นมาแนบชิดกันน่ากลัวเราอ่ะเล่นกันเองแล้วแม่ไม่เคยเล่นน้องเลยนะดูดิไปก็ไปถึงใกล้มากเลยแล้วก็ไม่ต้องมาดีตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวเบลเลอร์เลยคือสามารถเข้าไปเลี้ยงได้นะแต่เราคงไม่ได้เข้าไปนะครับตัวนี้นะจะเป็นมาดากัสกาเอาละสิมาดากัสกาต้องมีอะไรบ้างลิงลิงทีมอนนี่นี่แล้วมีอะไรอีกครับมีเสือเอ้ยมีสิงโตยีราฟแรดแอฟริกาแม่มาดากัสกาใช่ใช่คุณหนูบอกว่าอุ้ยฟามิงโก้ไหนจอดจอดจอดเฮ้ยสวยมากเลยฟามิงโก้สีเขาสวยมากเลยเนาะใช่ครับสีชมพูเลยนะฮะในส่วนของเส้นทางชมพูจะต้องสามารถเข้าไปในส่วนได้ดูเวลาเขานอนดูคอเขาดูคอตัวนี้จะเป็นฟลามิงโก้นะครับคือสวยมากเลยนะเขาดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะใช่ค่ะแล้วคือดูท่าเขายืนนอนดิฮะเห็นไหมยืนหลับใช่ป่ะขาพับเออใช่ขาพับคอพับคอยาวมากน้องมีอายุ30ถึง40ปีเลยนะโอ้ยอายุยืนมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยนะครับฟลามิงโก้นะครับนี่บางทีก็ยืนหรอว่าขาข้างเดียวโอ้ยเฮ้ยตั้งทำไมชั้นผีก็ไม่ชั้นเกียร์นี่ๆค่อยๆๆยกขึ้นวินฟิวตรงนี้มีเสือไหนอ่ะนี่มาดูตรงนี้แล้วโอ้เห็นยังเห็นแล้วอยู่นั่งนี่เห็นยังครับหน้าตาเหมือนใครอ่ะเหมือนพี่เหมือนเสืออันนี้จะเป็นเสือนะครับเสือโคร่งนะครับเสืออยู่ข้างบนมี2ตัวลูกเมื่อกี้อยู่หลังต้นไม้นี่อีกตัวนึงพ่อเห็นเมื่อกี้ตัวไหนตัวไหนเขาสวยมากเลยอ่ะอืมแบบโหหล่อโอเคไปเห็นยังไหมเห็นยังตัวนึงเห็นแล้วได้ไงเห็นแล้วตัวนั้นกับตัวนี้ใช่ไหมชี้ขาอยู่ใช่ครับถ้าอีกตัวนึงอาจจะอยู่ฝั่งโน้นเป็น2ตัวนะครับแต่หน้าเขาลายแบบดีมากเลยก็วันนี้เรามาดูแบบคร่าวๆนะใช่ที่นี่คือสัตว์เขาเยอะจะแวะทุกที่ไม่ได้นะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีเป็นพวกโชว์การแสดงอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นรอบแล้วก็แวะไปดูต่างดาวเอ้ามาแล้วกลับมาที่เดิมเลยใช่เราไม่ทันสักรอบเลยนะฮะเรามาคล่อมหมดเลยทำไมน้องฟิวตรงนี้คืออะไรเอ้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่ฟิวอ่านสิพี่ฟิวไม่อ่านดิตัวอะไรอ่ะเขาอ่านผิดมาไม่เอาฮิปโปนะแกะบาบารี่แกะเหรอแกะบาบารี่สวยนะเขาก็สวยมากเลยนะเขาอยู่กันเยอะมากเลยครับเนี่ยอยู่เป็นฝูงเลยนะน่าจะออกลูกออกกันนะไม่นะ
เออตัวนี้หน้าเหมือนใครเหมือนฟิวดูดีๆเหมือนพ่ออ้าวใช่เหรอพ่อว่าพวกเราหน้าไม่เหมือนสัตว์นะแล้วพ่อให้เราตามหาหน้าให้เหมือนเราทำไมก็มันก็เป็นคอนเทนต์อะนะครับเนี่ยหลอกให้เราบอกแล้วว่ามันไม่มีแต่เมื่อกี้ดูเต่าอ่ะหน้าเหมือนแม่ส่องกระจกหน้าเหมือนกันแหละหน้าเหมือนตัวเองก็ทั้งบ้านน่ะหน้าบล็อกเดียวกันหน้าเหมือนกันหมดอ่ะหลังนี้เป็นเต่าเลยเหรอโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูช้างกันดีกว่านะครับด้านบนนะเริ่มเลี้ยงช้างครับเอามา3กรัมเลยอุ้ยหน้าเหมือนปีวันนั้นเหมือนจริงอ๋อเออแรงเหรอกินไหมง่ำตอนนี้ที่เรียนพวกเรียนกำลังเลี้ยงช้างอุ้ยได้กลับอ่ะกลับได้นะเฮ้ยเขากินเก่งมากหนูต้องให้ทีละต้นอยู่ลูกไม่เดี๋ยวให้ทีละต้นไม่ได้น้องไม่ต้องบ่นเลยเขาเห็นอย่างนั้นไงก้านเขาทิ้งใช่ไหมแม่ใช่เขาหักออกตัวนี้แบบว่านิ่มนวลมากไม่ค่อยกินใช่ไหมใช่แปลกๆแค่มันแปลกมารับของแม่เฉยเลยเยอะมากแม่สุดยอดมากอ่ะเป็นงานมากค่อยๆเก็บไว้ทีละเยอะๆเลยนะค่อยเคี้ยวนะเนี่ยดูพี่ฟิล์มให้เห็นป่ะเหมือนแบบเขาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำใหญ่ทีเดียวแล้วค่อยเคี้ยวใช่ป่ะใช่ไม่ธรรมดาแต่ว่าช้างนี่มีอุดมสมบูรณ์มากจะได้ไม่ต้องเมื่อยไงเคี้ยวทีเดียวเมื่อกี้ตัวนี้ได้จากเราไป3กรัมอ่ะทุกคนอิ่มไหมไม่อิ่มเอาอีกของพี่ก็คือวางอยู่ใช่ไหมงับหายไปหมดเลยใช่โอเคได้ครับผมนี่ก็ภารกิจเลี้ยงช้างอีกแล้วนะครับค่ะสรุปหน้าเหมือนใครไอตัวหลังนั่นหน้าเหมือนเราใช่เหรอตัวไหนเฮ้ยตัวไหนหลังไหนนั่นน่ะหน้าเหมือนฟิล์มอ่ะตัวนั้นนะไหนฟิล์มทำท่าเกี้ยวอะไรไหนเออเหมือนครับผมวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะมีสัตว์เยอะแยะมากมายพวกเราได้มาดูกันนะครับค่ะพี่บีมชอบสัตว์ชนิดไหนเป็นพิเศษชอบยีราฟทุกคนกับฮิปโปครับผมแล้วน้องฟิวครับชอบช้างช้างน่ารักมากใช่แม่ชอบช้างค่ะอุ้ยใจตรงกันไม่มีใครชอบเหมือนฟิล์มเลยหรอก็ชอบเหมือนเลยส่วนพ่อเหรอเพราะว่าน่ารักทุกอย่างนะครับที่เราไปดูมานะมีเสืออะไรอย่างนี้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเรามาเที่ยวที่เนี่ยได้ดีแหละนะครับผ่อนคลายนะเพราะว่าคนไม่เยอะนะครับการมาเราก็ควรใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็โอเคนะวันนี้เรามาตามหาสัตว์ที่หน้าเหมือนพวกเราไม่มีอ่ะมันจะมีได้ยังไงก่อนเพราะหน้าตาดีอ่ะเนาะผมทัดหูหนึ่งทีสำหรับวันนี้นะพวกเราขอตัวไปก่อนนะแล้วพบใหม่คลิปหน้านะคะไปล่ะ